ผู้ชมครับวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะบอลโลก2018ก็จะคิกออฟนะครับระหว่างรัสเซียกับซาอุดีอาระเบียนะครับนี่คือแมตช์แรกที่จะเกิดขึ้นที่รัสเซียเพราะฉะนั้นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของเขาเนี่ยต้องเข้มนะคะสุดๆเลยตอนนี้นะครับข่าวต่างประเทศนะฮะคุณบารินคุณสุทธิดานะครับพรุ่งนี้คิกออฟตอน4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะฮะคุณจะดูไหมดูพร้อมกับคุณไม่ใช่เหรอครับเรานัดกันแล้วคุณทินเรานัดกันแล้วใช่ไหมครับวันพรุ่งนี้สถานทูตรัสเซียก็มีจัดงานด้วยนะครับแน่นอนคนที่เป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามเรื่องของการก่อการร้ายเรื่องของอันธพาลนั้นเป็นปัญหาที่หนักอกสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าภาพทุกประเทศครับเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุณบารินคุณสุธิดามีข่าวนี้มานำเสนอนะฮะรวมถึงข่าวอื่นความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับสักครู่เดี๋ยวครับมาติดตามความเคลื่อนไหวรอบโลกกันในช่วงนี้นะครับ World Today กับคุณสุทธิดาเกตวิทย์และผมวารินสัจเดล Hot Today วันนี้ไม่พ้นเรื่องของการเตรียมตัวของเจ้าภาพฟุตบอลโลก2018ครับค่ะซึ่งก็มีการระดมเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเนี่ยประมาณ 30,000 นายได้นะคะก็จะมีการแข่งขันทั้งหมดใน11เมืองด้วยกันนะคะรัสเซียเพิ่มกำลังตำรวจมากขึ้นตั้งแต่ได้รับสิทธิ์ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อ8ปีที่แล้วแต่ว่ายังคงกังวลว่าจะมีแฟนบอลอันธพาลแอบแฝงและก่อความรุนแรงขึ้นมาได้โดยแฟนลูกหนังที่เดินทางมายังรัสเซียจะต้องไปลงทะเบียนกับตำรวจก่อนเข้าสนามฟุตบอลที่จัดขึ้นตามเมือง12แห่งรวมไปถึงยังจำกัดการจราจรทางน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอย่างน้อย 30,000 นายได้รับมอบหมายให้กระจายกำลังทั่วกรุงมอสโกในการเปิดสนามฟุตบอลโลก2018รอบสุดท้ายนัดเปิดสนามที่ทีมชาติเจ้าภาพจะพบกับซาอุดีอาระเบียที่สนามกีฬาลุชนิกีสเตเดียมในวันพฤหัสบดีนี้โดยเตรียมพร้อมเครื่องบินขับไล่ประจำการใกล้มอสโกและระบบป้องกันภัยทางอากาศนายอเล็กซีรัฟริชเชฟรองผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกลางรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียได้เตรียมแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างดีภายหลังจากการเตรียมงานมานานหลายปีตามที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศเอาไว้แต่กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เคยขู่จะก่อเหตุรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันบริษัท Moody's Investor Service สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือแถลงว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบสุดท้ายจะส่งผลดีเพียงเล็กน้อยกับเศรษฐกิจรัสเซียโดยรวมเนื่องจากเป็นการจัดงานในช่วงเวลา1เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากของประเทศขณะที่ภาคการท่องเที่ยวจะเฟื่องฟูเป็นพิเศษจากเดิมที่มีมากอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นแรงหนุนช่วงสั้นๆรัสเซียทุ่มเงินไปหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ที่สุดในโลกระหว่าง14มิถุนายนไปจนถึง15กรกฎาคมนี้ใน11เมืองซึ่งนายอาคาดีดีวอลโควิกรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียระบุก่อนหน้านี้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจรัสเซียจะขยายตัวขึ้นมากจากแรงหนุนในการลงทุนที่มาจากการเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เชื่อนะครับว่าคำพูดที่รุนแรงของเขาก่อนหน้านี้มีส่วนทำให้นำมาสู่ความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือที่ดีในวันนี้ครับในขณะที่ด้านกลาโหมของสหรัฐก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับว่าจะยังคงรักษาไว้ซึ่งพันธสัญญาด้านความมั่นคงถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศยกเลิกการซ้อมรบร่วมครับWe're gonna basically start over and...ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าคนจำนวนมากวิจารณ์การใช้ถ้อยคำรุนแรงต่างๆของเขาที่มีต่อเกาหลีเหนือแต่เขาเชื่อว่าคำพูดของเขาทำให้ความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมีความก้าวหน้าซึ่งเขาเชื่อว่าหากไม่มีการใช้ถ้อยคำเหล่านั้นก็คงมาไม่ถึงจุดนี้โดยสหรัฐใช้ทั้งมาตรการคว่ำบาตรและดำเนินการทุกอย่างมาแล้วซึ่งรัฐบาลชุดก่อนๆของสหรัฐใช้นโยบายปิดปากเงียบเมื่อเกาหลีเหนือพูดสิ่งที่เลวร้ายมากและไม่ตอบโต้ซึ่งเขาคิดว่าไม่ใช่คำตอบและไม่ใช่สิ่งที่ต้องกระทำโดยเขาคิดว่าต้องใช้คำพูดซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบและบางครั้งก็รู้สึกโง่ที่ทำเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่มีทางเลือก
การให้สัมภาษณ์ของนายทรัมป์มีขึ้นหลังตัวเขาและนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือให้คำมั่นในการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ว่าจะเดินหน้าไปสู่การปลดนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ขณะที่สหรัฐให้คำมั่นที่จะรับประกันด้านความมั่นคงแก่เกาหลีเหนือและสหรัฐจะยกเลิกการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ด้านนายบิลริชาร์ดสันอดีตผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐเรียกการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ว่าเป็นผลกำไรแต่ยังไม่ถือว่าเป็นโฮมรันเพราะยังขาดสาระสำคัญจากเกาหลีเหนือในส่วนที่ให้คำมั่นว่าจะปลดนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์พร้อมแสดงความวิตกเกี่ยวกับคำพูดของนายทรัมป์ที่ตั้งใจจะยุติการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นข่าวใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ทหารของทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้โดยเขาหวังว่านายทรัมป์หมายถึงการลดไม่ใช่การระงับการซ้อมรบนายริชาร์ดยังกล่าวถึงกรณีที่นายทรัมป์บอกว่าเขาเชื่อใจในคิมว่าจะรักษาสัญญาเรื่องการปลดนิวเคลียร์โดยบอกว่านายทรัมป์มีสิทธิ์ที่จะพูดเช่นนั้นและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเจรจาในอนาคตหากทั้งนายทรัมป์และนายคิมจะไว้ใจกันและกันด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้คำมั่นกับชาติพันธมิตรถึงพันธสัญญาด้านความมั่นคงที่แข็งแกร่งของสหรัฐหลังในทรัมป์ระบุจะยกเลิกการซ้อมรบกับเกาหลีใต้โดยระบุว่าการเป็นพันธมิตรของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมและสหรัฐยังคงรับประกันเรื่องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยยังมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกวันนี้นะครับในช่วงนี้ท็อป5 5ข่าวเด่นมาติดตามกันอันดับที่5ของเราครับประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำเกาหลีเหนือกลายเป็นดาวเด่นในภาพยนตร์โฆษณาที่สนับสนุนโดยทำเนียบขาวครับช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐพบปากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นทรัมป์ได้กล่าวถึงภาพยนตร์โฆษณาที่สร้างโดย Destiny Picture นำแสดงโดยตัวเขากับผู้นำเกาหลีเหนือ โดยทรัมป์เชื้อเชิญคิมและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกาหลีเหนือให้ชมคลิปวิดีโอบน iPad ความยาว4นาทีซึ่งผลิตขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวยังได้เปิดคลิปวิดีโอนี้ให้ผู้สื่อข่าวได้ชมกันเพื่อโน้มน้าวผู้นำเกาหลีเหนือให้ทำข้อตกลงสันติภาพคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการผสมผสานระหว่างภาพยนตร์สไตล์ฮอลลีวูดกับการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งเป็นภาพต่างๆของทรัมป์และคิมโดยมีการบรรยายทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีภาพยนตร์นี้ได้ตัดต่อภาพหลายชิ้นรวมถึงภาพเด็กทารกไปจนถึงภาพโรงงานผลิตรถยนต์พร้อมระบุถึงสิ่งที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตสำหรับเกาหลีเหนือหากเกาหลีเหนือยอมล้มเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ส่วนอันดับที่4เป็นเรื่องของ AT&T บริษัทโทรคมนาคมของสหรัฐนะคะที่ได้รับการอนุมัติจากศาลให้เข้าซื้อกิจการของ Time Warner ในราคา 85,000 ล้านดอลลาร์ค่ะAT&T บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของสหรัฐได้รับการอนุมัติจากศาลในการเข้าซื้อกิจการของ Time Warner ด้วยราคาที่สูงถึง 85,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.7 ล้านล้านบาทส่งผลทำให้ AT&T สามารถแข่งขันกับบริษัทอินเทอร์เน็ตรายอื่นที่มีอิทธิพลในด้านโฆษณาดิจิทัลและเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่ AT&Tแผนการซื้อกิจการ Time Warner ของ AT&T ถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับอุตสาหกรรมสื่อที่อยู่ภายใต้การนำของบริษัทอย่าง Netflix และ Google ที่ผลิตเนื้อหาและขายต่อกลุ่มลูกค้าโดยตรงผ่านทางออนไลน์การที่ศาลอนุมัติให้ AT&T เข้าซื้อหรือควบรวมกิจการกับ Time Warnerนับว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของรัฐบาลเนื่องจากหน่วยงานที่กำกับดูแลของสหรัฐได้ไปยื่นฟ้องศาลเพื่อขัดขวางการควบรวมกิจการระหว่าง AT&T กับ Time Warner ซึ่งจะเป็นการผูกขาดกิจการอันดับที่3ครับเรือของหน่วยยามฝั่งอิตาลีได้นำผู้อพยพกว่า900คนเดินทางมาถึงเกาะซิซิลีหลังจากปฏิเสธเรือกู้ภัยไม่ให้นำผู้อพยพกว่า600คนเข้าฝั่งครับวันนี้เรือยามฝั่งของอิตาลีพร้อมด้วยผู้อพยพประมาณ937คนเดินทางมาถึงเกาะซิซิลีแล้วขณะที่กองเรือ3ลำรวมถึงเรือกู้ภัย Aquarius ขององค์กรการกุศล SOS พร้อมผู้อพยพราว600คนกำลังมุ่งหน้าไปสเปนหลังถูกปฏิเสธเข้าเทียบท่าเรือในอิตาลีนโยบายของผู้อพยพของรัฐบาลใหม่อิตาลีก่อให้เกิดสงครามน้ำลายกับฝรั่งเศสทำให้มีความตึงเครียดในสหภาพยุโรปหรือ EU เกี่ยวกับกรณีผู้อพยพกระทรวงต่างประเทศอิตาลีได้เรียกเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเข้าพบภายหลังประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงตำหนิอิตาลีที่ไม่ยอมให้เรือกู้ภัย Aquarius เข้าเทียบท่าและว่าภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอิตาลีต้องรับผู้อพยพ
ส่วนนายมาเทโอซัลวินีรัฐมนตรีมหาไทยอิตาลีบอกว่าการที่เขาตัดสินใจไม่ให้เรือผู้อพยพเข้าเทียบท่านั้นเพราะต้องการให้ประเทศต่างๆใน EU ช่วยอิตาลีแบ่งเบาภาระในเรื่องนี้อันดับที่2ค่ะกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียได้ปฏิบัติการโจมตีเมืองท่าของเยเมนเมืองโฮเดดานะคะซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามเครื่องบินรบและเรือรบของกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียออกปฏิบัติการโจมตีที่มั่นกลุ่มฮูตีเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของกองทัพเยเมนในการกวาดล้างกลุ่มกบฏจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเมืองโฮเดดาซึ่งเป็นเมืองท่าแถบทะเลแดงเหตุโจมตีเริ่มขึ้นภายหลังหมดกำหนดเส้นตายที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ให้เวลานายมาร์ทกริฟฟิธทูตพิเศษด้านกิจการเยเมนของสหประชาชาติเป็นเวลา48ชั่วโมงเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ในการโน้มน้าวให้กองกำลังกลุ่มฮูตีนิกายชีอะที่อิหร่านสนับสนุนและยึดครองกรุงซานาว่าให้ยอมถอนกองกำลังออกไปและยกดินแดนดังกล่าวคืนให้แก่รัฐบาลพัฒน์ถิ่นของเยเมนป้องกันไม่ให้กลุ่มฮูตีใช้เมืองแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นในการยิงจรวดใส่ซาอุดิอาระเบียอีกโดยเมืองท่าโฮเดดาเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดของเยเมนซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญและกองกำลังรัฐบาลยังประสบปัญหาในการยึดเมืองคืนจากฝ่ายกบฏด้วยและปัจจุบันมีการประเมินว่าเมืองโฮเดดามีประชากรเหลืออยู่ประมาณ 600,000 คนจากที่เคยมีอยู่สูงถึง 2.6 ล้านคนในช่วงก่อนสงครามกลางเมืองอันดับที่1ครับเกาหลีเหนือระบุการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีใต้ต้องขึ้นอยู่กับการยุติการกระทำที่เป็นปรปักษ์ระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐครับสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานในวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้ว่าการสร้างกลไกของการรักษาสันติภาพที่ยั่งยืนและถาวรบนคาบสมุทรเกาหลีนั้นขึ้นอยู่กับความสำคัญของสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและของทั้งโลกด้วยซึ่งเขาเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เกาหลีเหนือและสหรัฐต้องระงับปฏิบัติการทางทหารที่สร้างความขัดเคืองและเป็นปรปักษ์ต่อกันนายคิมยังระบุอย่างชัดเจนได้ว่าเกาหลีเหนือเต็มใจที่จะดำเนินมาตรการที่เป็นมิตรเพิ่มมากขึ้นหากสหรัฐดำเนินมาตรการที่แท้จริงในการสร้างความไว้วางใจกัน KCNA ระบุว่าในทรัมป์เข้าใจดีและให้คำมั่นที่จะระงับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ไปพร้อมๆกับการเดินหน้าเจรจากับเกาหลีเหนือต่อไปโดยทรัมป์ยังเสนอที่จะรับประกันด้านความมั่นคงให้กับเกาหลีเหนือรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร